สบายดีพี่น้องทุกคนมื้อนี้ก็มาฮอดบ้านน้องอุทัยแล้วเดี๋ยวซอกึ่มกับสนุกสิเอาเสาลักฮั่วไปมอบให้น้องอุทัยเนาะกับบ่าวเวียงมากับทีมงานหลายคนเนาะสบายดีบ่าวเวียงสบายดีจ้าวันตาเมียเด้งเดียวเนาะคือเก่าพี่น้องกันกำลังสิเข้าไปหาน้องอุทัยเดี๋ยวนางถาให้สนุกไปสัมภาษณ์ก่อนเฮาสิเข้าคนละเถื่อเนาะมันจักบ่ซนกันนะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวสิฟังพี่น้องก็สิบอกว่าเออเว้าซนกันแท้หยังนั่นนี่เว้าบ่เข้าใจหยังนั่นนี่โอเคสบายดีแม่ถาเป็นจังได๋สบายดีอยู่บ่เจ็บท้องอีกแล้วเฮาหาลืมเฮาออกมาฮอดใช่ป่ะเฮาออกมาฮอดจนกลางทางลืมเอายาบำรุงสายตามาให้เจ้าก็เลยหายกันอยู่เฮาลืมมือใหม่เนาะพาเขาเอาเสาหัวมามอบให้เจ้าแล้วก็คาดว่าคือสิได้ครบอยู่ดอกดีใจอยู่ปะสิไปเข้าห้องน้ำหรือจังได๋นี่สิไปปลายผมเหมือนนะโอ้ยังบ่ได้ห้องน้ำบ่โอเคอ่ะไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วจังมาเล่าบอกก่อนเนาะมันแดดเนาะโอเคค่ะสนุกเพิ่นสัมภาษณ์หูไทยตอนนี้เฮาก็สิทําการให้บ่าวเวียงเพิ่นเป็นคนเอาเสาลงเนาะกับบ่าวลาวเนาะเพราะบ่มีคนบ่ฮู้ใครสิกดฮะบ่าวบ่ให้อันนั้นบ่าวเราก็ได้ได้ยอมเสาลงให้ยอมเสาลงให้แน่นะประตูเราสิย่อได้อยู่บ่บ่ได้เด้เฮ้ยอะดีใจอยู่บ่นี่ได้เสาใหม่ได้เสาหัวนี่ได้ครับครับพอใจแล้วเนี่ยโดยพอกลับไปเมื่อไหร่ก็ปรึกษากับสาวนกสนุกก็เลยบอกว่าเออได้ได้เดี๋ยวเอามาซอยเพิ่นนั่นเอาลงแล้ว2คนเออบ่แม่นเอาสบายดีสาวกึมสบายดีสาวนกคนสวยโอ้ยเพิ่นก็มานํากันเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะมาเอาเสาลงเพิ่นพี่น้องทั้งคุณกับทีมงานเฮาก็ถ่ายทั้งคุณเอาไว้พี่น้องมื้อนี้ก็ได้เสามาแล้วเพิ่นพี่น้องเนาะได้มาหาน้องอุทัยได้2มื้อแล้วเพิ่นค่ะแต่เพิ่นมีผู้ย่อซอยเนาะเป็นบ่าวน้องอุทัยบ่ลุงลุงบ่ลุงโดยโดยเดี๋ยวเพิ่นก็สิเอามาไว้เป็นไปง่ายโดยบ่ได้ไปไหนทางทีมงานเฮาก็โอ้บ่าวลาวมื้อนี้ได้มาหามเสาเนาะบ่าวลาวเนาะยกซอยเพิ่นพี่น้องยกซอยเพิ่นพ่อพี่น้องเลยบ่าวเวียงก็บ่เวียงเต็มที่เลยมื้อนี้เอามาก่อนซํานี่เอามาเฮาได้เห็นแต่กําลังใจให้กําลังใจบ่เวียงย่อเสาโดยมาหลายคนคือโอ้ให้กําลังใจดีมื้อนี้บ่าวลาวกับบ่เวียงก็ใส่กําลังเนาะพี่น้องมื้อนี้ได้หามเสาแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็เตรียมลงเนาะพี่น้องเนาะอย่าลากเลยเด้อเมื่อนานแล้วเอารถสลุดเคนสนุกมากหรอนะเมื่อนานบ่เอามาก็อย่าหลดข่อยมันนั่นบ่มันได้ใส่ได้หน่อยแม่ครับรถเคนจะมารถเอาลงโดยเพื่อผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นก็สิได้เอามาบาทเดียวแล้วบัดนี้ครับผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นมาซอยเหลืออีกเนาะพ่อแม่น้องเนาะเบิ่งว่าสิได้หลายซําใดเนาะสนุกโดยสิได้หลายซําใดก็สิประมาณนี้ประสานงาน2มื้อผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นก็เพิ่นกําลังเอาเสาลงแต่รถเดี๋ยวเฮาสิไปหาน้องอุทัยเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิเป็นลิ้นน้ําพิษน้องอุทัยกับไปถาเพิ่นถาเขาเพราะว่าจังบ่เว้าสับสนกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะบางที FC ก็ถามเข้ามาคือเว้าสนกันแท้เพิ่นว่าสบายดีน้องอุทัยสบายดีด้วยจ้าเพิ่นมื้อนะบ่ล่ะบ่เออเดี๋ยวเฮาเอามาให้เพราะเฮาออกมาฮอดกลางทางแล้วเฮาก็ลืมว่าอันโดยแล้วเฮามาโอ้ยอูยายเมียบาดเมียใครอยู่บ่แม่นๆๆใครอยู่บ่อันกินอันกินยานะใครได้ตัวเย็นได้จะเป็นจะโดยเพราะว่ามื้อนั้นเฮาก็มาแหมก็บ่ได้คิดว่าสิได้ไว้เด้เพราะว่าก็มาพาเพิ่นมาเบิ่งเนาะพาเพิ่นมาเบิ่งแล้วก็ลงกับสนุกเขาแหละว่าเป็นจะได้นกนั่นนี่ก็พาเพิ่นมาเบิ่งเพิ่นก็เลยบอกว่าก็สิบ่หลายเพราะว่าเดินก็บ่ได้กว้างเนาะเดินกับบริกวงเพิ่นสิมีแต่แต่2ด้านนี่ก็หันจะเป็นเฮ็ดบ่ได้ทั้งนั้นก็เป็นกระเพงแม่นเพิ่นใส่2ด้านก็แปลว่าก็เต็มเนาะเต็มเดินแล้วก็แบบว่าก็ว่าก็สนุกว่าเป็นจะได้เป็นตาสิซอยได้อยู่บ่อย่างนั้นเพิ่นก็ว่าน่าจะได้อยู่เพิ่นว่าเพราะว่า
มีหมู่ทางประเทศไทยเพิ่นซอยเรือมาเด้อันนี้มากะกะสิทยอยมาเรื่อยๆเพราะว่าโหลดเฮามันใส่ได้บ่หลายมันนักแล้วกะมันต้องได้มาเรื่อยๆพอคันสิเอาโหลดคันสิเอาโหลดมาเดี๋ยวพี่น้องบ่เฮาก็บ่เวียงเป็นคนยอเสาลงเนาะโอ้อาจารย์เฮ็ดเองเด้อมื้อนี้อาจารย์อุตส่าห์มายอเสาให้น้องอุทัยเนาะอากาศก็ค่อนข้างร้อนพี่น้องมื้อนี้ในน้ำนะหั่นแหละลูกเลโอในลุงหั่นนั่งลงประมาณน่าจะประมาณ15เสาก็น่าจะพอส่งคนบอกก็ข่าวเขาฟังมานะแต่ว่าก็เพิ่นก็คันสิเอาใส่รถใหญ่มากอ่ะผู้ที่กระเทือนน่ะนะมันรถเราก็ใหญ่อีหลีได้รถเราแบบสูงแฮงอ่ะนะรถแก่แห่แก่ซ้ายอ่ะนะเพิ่นเอามาบ่ได้เพิ่นก็เลยแบบว่าต้องแบบว่าหาเฮาเป็นคนแก่ใหม่เพิ่นว่าเฮ็ดได้ซอกกึมเฮาสิเอาไปได้อยู่บ่เพิ่นว่าอันมันผู้ดีกระเทิงเฮาสิเอาไปกับรถใหญ่ก็เลยบอกว่าเออบ่เป็นหยังเดี๋ยวเฮาสิกะสิอาสาแบบแก่ให้ก็ได้เฮาว่าสิแหละกะซอยเหลือน้องอุทัยซอยกันอีหยังนั่นนี่เด้เพราะว่าก็บอกกับเพิ่นแต่เมื่อเฮามาแหวเจ้านะเฮาก็บ่ได้คิดว่าสิได้ไว้เด้เพราะว่าเพิ่นมาเบิ่งก่อนเพิ่นว่าเนาะบางคน FC ก็ทักมาว่าเอ้านึกว่าจะมาซอยพุ่นน่ะเอ้าเฮาก็ซอยอยู่แต่เฮาก็ต้องเบิ่งว่ามันขาดเหลือหยังซําใดเนาะบ่แม่นสิว่ามาเลยเอามาให้โลดมันก็บ่ฮู้ว่าน้องอุทัยอยากได้หยังแน่ขาดหยังแน่น้องอุทัยเนาะคือน้องพามีมาเช้านี่เพิ่นคือเมื่อไหร่เพิ่นมาส่งของกินให้ผู้ใหญ่จะดีเพิ่นโดงอ๋อผู้ใหญ่ทางใดเนาะประเทศไทยเพิ่นจะได้ประกอบนี้ก็ซื้อกันมาอ๋อแต่ถ้าบ่มีซื้อนั่นส่งอาหารทางไหนตู้ว่ามีตู้ว่าดังๆเลยมีตู้ได้ยินปานใดหมูโลนึงดังๆมีมาข้าวหมูโลนึงหมูโลนึงอ๋อเกี้ยงอ๋อพักโอ้ก็แบบเวลาน้องอุทัยเว้าเนาะอันนี้ก็ FC เนาะฝากมาแบบว่าเวลาน้องอุทัยได้เครื่องหรือยังให้อุปกรณ์แบบผู้ใหญ่ยังค่ะเพิ่นบอกให้เว้าหลายๆแน่น้องอุทัยบ่เคยเว้าบ่เคยยิ้มบ่ยังโอเคอ๋อเถื่อกะบ่เคยจะเถื่อลูกเอ้ยบางจะน้องถ้าเราก็อายเนาะเข้าใจอยู่ขนาดเฮาก็ยังแบบบางเถื่อเว้าออกหน้ากล้องนี่ก็ยังแบบอายได้เว้าบ่เก่งนะแม่นแหละสนุกเป็นจังได๋เอาลงแล้วบ่เอาลงเรียบร้อยแล้วบ่ให้พี่น้องมื้อนี้กะเรียบร้อยแล้วก็ยังมีมาเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องเพื่อผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซอยน้องอุทัยอีกอันบ่โดยก็มาเรื่อยๆดีใจมื้อนี้เนาะได้มาหาน้องอุทัย20,000เนาะน้องอุทัยเนาะโดยเลยแบบนกมาอีกแม่นบ่บ่คือเฮาสิบ่ได้เตรียมมาเนาะเพราะว่าเลยแบบผ่านๆมาซื้อก็เลยแบบเพิ่นอยากมาแวะนะก็เลยอ่ะไปก็ไปว่ะสายบุญก็เห็นเนาะเพิ่นก็จะซอยฮอดกันนะลูกเนาะเลยเชิญแหละเจ้าจะสากอีหยังอย่าซนไปเฒ่าไปนําเด้อเจ้ามักทําบุญเออส่วนเราไปอยู่บ่ไปอยู่บ่แม่ตุ๊ไปใส่สนุกมักทําบุญเด้ทําบุญบ่เพิ่นเว้าเพิ่นยังก็เฮ็ดอีหยังอยู่แล้วตอนนี้สิไปอันสมโพธิบ่ยังวะสมโพธิอยู่ใส่แม่ตุ๊บ่แม่นเจ้าของนะเฮ็ดสางยังอยู่ตัวโอ้สางองค์ปู่พญานาคอยู่วัดบ้านพินใต้โดยเป็นเจ้าภาพอยู่หั่นเจ้าภาพสางองค์ปู่พญานาคส่วนบ่ส่วนอุทัยกับยายไปนําไปบ่อุทัยไปบ่นี่ไปสนุกไรส่วนไปนําเพิ่นสนุกก็นั่งอยู่นี่สังเกตสนุกเนาะมานั่งข้างหลังก็ได้อีกดนอีกดนอีกประมาณดนบ่จังแล้วสนุกกะบ่ดนเด้อสงกรานต์นี่แหละสงกรานต์บ่น่าจะเฮ็ดพร้อมก่อนสงกรานต์ให้นึงหรือว่ามื้อสงกรานต์สร้างเบิดจักร้านสนุกโอ้หลายแต่ว่าทีมงานของสนุกก็ได้18ล้านพ่อแม่พี่น้อง18ล้านโดยแต่ว่าสร้างอีหลี50,000บาทสร้างองค์ปู่50,000บาทแต่ว่าทีมงานสนุกก็ได้18ล้านพ่อแม่พี่น้องเลยมันยังคืออันมันยังคือองค์ปู่ข่อยคือบ่ฮู้ว่าเอาองค์ปู่ก็สร้างองค์ปู่สีสุโธบ่องค์ปู่เจ้านคราชบ่แบบนี้นะแม่สร้างองค์ปู่พญานาคอะแหละถ้าเขาเอิ้นในนามไทยก็ว่าองค์ปู่ปู่สีสุโธย่าสีปทุมมาตินี่น่าซื้อหั่นนะเอ้ยเขาซบกึ่งบ่ฮู้ซบกึ่งก็เลยถามไปความฮู้เลยไปอยู่บ่แม่นเฒ่าอยากไปเห็นอยากไปบ่แม่ไปบ่ให้น้องอุทัยพาไปเด้อบ่ก็ให้ไปเด้อเฒ่าเฒ่าก็สิไปอยู่บ่บ่แล้วคนเฒ่าบ่มักไปบุญดอกเอาก็ไปนํากันเป็นหยังไปนํากันเป็นหยังไปสําคัญนึงกะเนาะแท็กซี่ไว้ในน้องพี่น้องมากะดีใจนําน้องอุทัยที่น้องอุทัยได้ประตูมาอยู่พี่ประตูได้อันนั้นน่ะ
ขอบใจเด้อผู้ใหญ่ใจดีเอ้ยเข้ามาปวดไอ้เจ้ามันเจ้ายิ่งดีเองเด้อจ้าตู่จ้าตู่ไอ้เจ้าหน้าเจ้ารวยกว่าเก่าจังปุ๊กก็ให้พ่อแม่ย่องเลยให้บ่นก่อนปากบ่ได้ปากได้บ่ว่าเอาได้ก่อนเด้อวันนี้ปู่ก็หาคนคุดแล้วบัดนี้เนาะปู่เนาะโอ้โดยคันได้ก็ได้คาได้ก็มากไปนําคานั่นโดยก็สิมาให้เรื่อยๆเด้อปู่เด้อวันนี้มากไปนําโดยสร้างพื้นออกแล้วกับผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซอยก็สิได้มาอีกอีกลูกเอามาให้มื้อนี้ก็สิได้ลาพ่อตู่กับแม่ตู่เด้อมื้อนี้เด้อประมาณนี้เป็นลาอุทัยเด้อเดี๋ยวสักกึ่มสิพาไปเบิ่งเนาะเพิ่นบริเวณเฮือนเพิ่นยังบ่ได้มีใครเข้ามาบ่ YouTube ช่องใหญ่มื้อนี้บ้านบ่บ้านนี้บ่มีแต่ชาวรีเข้ามาบ่รีบ้านโอ้มาเที่ยวแล้วเปี้ยมาตั้งแต่มาตะเบียนโดยมันมาเที่ยวมันมีไปบ่ไปมันหยอกเอาไว้เป็นกำลังใจให้เจ็บหัวนะเก่งขึ้นทีมงานนั่นแหละมีเบิดนี่ก็มาเหงาเบาเล่าเบาเล่าพาสนุกมาหมอบเสาเนาะก็สิได้มาอีอยู่พี่น้องเอ้ยแล้วก็มื้อนี้ก็จักสิเว้าหยังไรสู่อากาศร้อนไรพี่น้องเจ็บหัวสะกึมค่ะเฮือนก็ยังนี่แหละหาก็เอาเสาเอาแห่ทรายเขาเฮือนเนาะน้องอุทัยก็มีดินบล็อกก็ยังบ่ได้ก่อเพราะว่าเพิ่นก็ยังบอกเพิ่นถางบอยู่เพราะว่าหลายๆภาคส่วนก็ยังบ่ได้มารวมกันเพราะว่าเขาก็หากมาแต่เวียงนั่นน่ะพวกส่องใหญ่สายบุญเพิ่นพี่น้องเมามันในการสัมภาษณ์ลิสนุกเอ้ยขอบคุณโดยครอบครัวน้องอุทัยนะพี่น้องมื้อนี้ขอให้ดีๆมีแฮขอให้ร่ําให้รวยกว่าเก่าความเจ็บจะได้ความไข้ขออย่าให้มีเด้อพ่อแม่พี่น้องให้ร่ําให้รวยกว่าเก่าด้วยจ้าทุกอย่างจะดีก็ได้มื้อนี้กลับไปเบิ่งทางด้านนอกอีกเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโอ้เนาะบ่ได้มาหลายมื้อเบิ่งก็มีแท่งน้ําเนาะเพิ่นมามอบให้น้องอุทัยจักควรจังได้จักสิเป็นคนอย่างใดทางนี้แห่งน้ําแต่ว่าน่าจะเป็นทางบ่อเสียงน้อยบ่จักที่เห็นอยู่ลงในคลิปโอ้แท่งน้ําคักๆ2อันเลยดินี่มีน้ําพร้อมบ่ได้มาหลายมื้อก็เห็นเพิ่นได้แท่งน้ําได้เสาเพิ่มแล้วก็ได้หัวคือบริเวณเฮือนน้องอุทัยก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องไกลๆเนาะพี่น้องเนาะพี่สนุกก็สิเอามาตื่มอีกเพิ่นว่าโอ้หัวมันไปทางพี่เนาะพี่น้องพี่จักเม็ดบ่เวียงประมาณจักเม็ดเทือนเพิ่นจักลักเนาะมาสิบกว่าลักนี่สิบกว่าลักใส่มุมนั่นเนาะมาใส่มุมนี่เอาขึ้นในคอยนี่ก็พาโหลดเจ้าก็ได้เดือดเลยพอแห้งแล้วโหลดก่อนประมาณจักลักนี่เสียมาเพิ่มจักลักจักสิพอถ้ามีอย่าพอได้เนาะเจ๊หัวจะเลยอ๋อปากลักไปเลยไปใส่ลักสูงนี่นี่เด้เพิ่นโดยอีก15บ่เฮ้ยประมาณ15นี่สิได้อยู่ประมาณไหลแล้วก็ซ่าลักของพี่น้องเจ้าก็ไหลได้ด้านนี้ประมาณลักตัวสูงนี่เนาะนี่ลักเดินตีตัวนี้แจนโดยๆๆมานี่นี่ประตูนี้ทั้งประตูเฮ็ดทางใดทางนี้ได้บ่เห็นเนาะประตูเฮ็ดหน้าเฮือนปิ่นออกพี่เด้อ๋อเฮ็ดปิ่นออกมาพี่อืออ๋อแม่นลุ้นแน่นี่เขาเพิ่นโดยมาเห็นเนาะโดยแล้วก็ที่ไม่ชิ้นซื้อไปใส่ก็จะไปนะโดยด้านนี้ประมาณ10ปลายลัก10ปลายลักรวมๆแล้วประมาณ20ลักเนาะโอเคเนาะพี่น้องก็สิประมาณนี้แหละเพราะว่าพาเพิ่นสำรวจว่าเสายังบ่พอจักอันเฮาก็สิได้เอามาให้เพิ่นอีกเนาะพี่น้องก็ซ้ํานี้แหละประมาณนี้แหละบ่มีอีหยังหลายก็สิให้สนุกเป็นคน
ประสานต่อกับผู้ที่เพิ่นจะมอบเสาให้น้องอุทัยอีกเทื่อหนึ่งเพราะว่าก็ยังบ่ครบสปานนี่เนาะพี่น้องอุทัยกินข้าวแล้วบ่นี่กินแล้วกับหยังกินกับขัวหมูเอามาสั่งบ่พี่เอกกำลังสิอันเอกกำลังสิให้เจ้าตำมะฮุ่งสุกินโซฟีมือดูเหมือนจะไปกินอยู่บ้านน้องพามีแบบว่าแซ่บได้มือนะฮะกินจนแบบกินร้ายจนแบบกระเพาะขึ้นเด้พี่น้องเพื่อนน้องอุทัยมีมะฮุ่งเด้พี่น้องมะฮุ่งอยู่ต้นนี่คันเอาลงมาแบบสดๆเลยนี่คือสิแบบว่าแซ่บนะมีเครื่องครบอยู่บ่เครื่องตำมีบ่แต่ละคันเฮาไปซื้อเอาเนาะตำกินเองแบบเฮาเอาลงมาจากต้นใหม่ๆมันสิแซ่บเด้มะฮุ่งส่วนสนุกบ่กินตำมะฮุ่งอยู่นี่บ่พอดีกะทำกะสนุกกะสิได้อยู่ครบแหละแต่ก็ต้องทยอยแก่มาพอรถเฮาใส่ได้บ่หลายดีใจอยู่บ่มื้อนี้เลยดีใจบ่คือประสิได้ไว้ซุนี่เนาะเลยขอบใจหลายๆเนาะน้องอุทัยก็ดีใจนําโดยๆอ่ะกลับบ้านเนาะพี่น้องถ้ากันกินข้าวเที่ยงแล้วบ่2ข้าวนี่นะอ๋อกินข้าวหมูหรอกข้าวหมูมีหน่อยข้าวหมูเออไปเอาเด้อโดยข้าวหมูโดยๆอ๋อจ้าแค่ตาเฮาลืมมาให้เจ้ามันมั่วได้เดี๋ยวเฮาสิเอามาฝากบ่ลุงสายตาน่ะเด้อเดี๋ยวกลับไปก่อนแล้วจังสิเบิ่งเพราะว่าเดี๋ยวสิเอามาฝาก 2-3 มื้อมาหาสิเอามาเด้อเออยังได้มาแต่ว่าตัวเฮามาให้มื้อนั้นเบิดแล้วบ่จังซี่แล้วลงเพิ่งเลยอ๋อยังกินได้อยู่โดยแกกินคือเฮาบ่ค่ะได้กินไปเรื่อยๆบ่เป็นหยังกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเฮามาเฮาก็สิถือมาให้อีกเนาะโอเคก็ดีใจนะแม่เถาก็พ่อเถาแล้วก็น้องอุทัยที่มีคนมาซอยเรือหลายๆผักสวนแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็ยังบ่ได้ครบเนาะพี่น้องเนาะล่ะก็เฮาก็มีหม่องใดที่สามารถซอยเรือได้เฮาก็สิไปเนาะกับคนอื่นบ่ว่าแต่น้องอุทัยแหละคนอื่นๆเฮาก็สิไปหาเนาะทุกคนเนาะก็ซอกึมก็จะได้จบคลิปนี้ไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจส่งสกุลเซโนนี่เด้อจ้าเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆไปก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย